ค่ะเนลเรนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะวันนี้เราก็กลับมากับเมนูร้อนอีกเมนูหนึ่งนะคะก็คือคาปูชิโน่นะคะถามว่าคาปูชิโน่ค่ะจำง่ายๆเลยนะคะคาปูชิโน่ก็คือเมนูกาแฟฟองนมนะคะเวลาลูกค้าสั่งจำเลยนะคะพอลูกค้าบอกคาปูชิโน่ปุ๊บอ๋อกาแฟฟองนมเพราะฉะนั้นเราก็คือจะต้องทำนมร้อนที่มีฟองนมเยอะๆใช่ไหมคะค่ะทีนี้เราก็เริ่มต้นนะคะว่าเริ่มต้นของทุกเมนูกาแฟนะคะก็คือเอสเปรสโซ่นะคะอย่างที่เนทเคยบอกนะคะเราต้องทำเอสเปรสโซ่ช็อตของเราให้อร่อยนะคะแล้วก็เมนูกาแฟของเราถึงจะมีสิทธิ์ที่จะอร่อยนะคะค่ะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มต้นทำเอสเปรสโซ่ช็อตกันก่อนนะคะคนที่ชอบทานเมนูคาปูชิโน่ร้อนนะคะส่วนมากก็จะเป็นคนที่แบบว่าชอบความนุ่มละมุนของฟองนมนะคะเวลาที่ดื่มเข้าไปนะคะเหมือนเดิมนะคะเราก็กดได้น้ำทุกครั้งนะคะก่อนที่เราจะใส่ด้ามชงเข้าไปนะคะเสร็จแล้วเราก็กดกาแฟเลยค่ะ1ออนนะคะโอเคระหว่างนี้เราก็มาทำฟองนมกันเนาะคาปูชิโน่ก็คือเมนูฟองนมใช่ไหมคะเมนูที่มีฟองนมเยอะนะคะถ้าโดยปกตินะคะคิดง่ายๆก็คือ เดี๋ยวปริมาณแก้วที่เหลือขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะปริมาณแก้วที่เหลือขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะก็คือจะเป็นนมร้อนครึ่งนึงแล้วก็ฟองนมครึ่งนึงใช่ไหมคะถ้าทีนี้วิธีการตีฟองนมของคาปูชิโน่นะคะเราก็มีวิธีตีนะคะก็คือเราจะวางตัวก้านสตรีมนมนะคะให้ลึกๆหน่อยนะคะเนี่ยนะคะเห็นไหมคะเราจะวางให้มาข้างหลังหน่อยแต่ว่าเราจะไม่ใกล้กับพิชเชอร์ไม่ติดอย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่วางตรงกลางนะคะจะต้องเอียงๆมาทางเส้น1ส่วน3ของพิชเชอร์นะคะแล้วก็ให้ลึกๆนิดนึงนะคะอ่ะแล้วเราก็เปิดตีได้เลยค่ะเห็นไหมคะนมเขาก็จะหมุนวนๆนะคะแล้วก็เขาก็จะมีฟองขึ้นมานะคะโอเคการตีฟองนมนะคะร้อนจนเราจับไม่ได้นะคะนั่นคืออุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับนมร้อนนะคะที่เราเอามาใส่กาแฟนะคะคือจะประมาณ60กว่าองศาเนี่ยเราจับไปเนี่ยเราก็คือจะรู้สึกว่าจับไม่ได้ละนะคะอันนี้ก็คือเห็นไหมคะว่าฟองนมเขาก็จะสูงขึ้นมาเนาะแล้วก็เทลงไปได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าเราเทแบบถ้าเราได้ฟองนมแบบนี้นะคะคือครีมนมเขาจะก็คือมันจะมีฟองเร็วๆอยู่เราก็เทได้เลยนะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้ออกมาเป็นฟองนมเห็นไหมคะนี่ก็คือคาปูชิโน่นะคะแล้วก็ถ้าเราอยากทำลายอะไรเราก็ทำเลยค่ะนะคะอันนี้เดี๋ยวเน่เล่นลายนิดนึงแล้วกันจริงๆเมื่อกี้ว่าจะเทรูปหัวใจแต่ว่ามัวแต่คิดอยู่ว่าจะมาวาดลายก็เลยกลายเป็นหัวใจเลยมาได้แค่นี้นะคะเอาง่ายๆแล้วกันเนาะง่ายๆอันนี้ก็เป็นลายเบสิกของ Oriental Coffee เลยค่ะง่ายๆเลยนะคะโอเคค่ะก็นิดนึงนะคะจริงๆแล้วคาปูชิโน่ร้อนนะคะส่วนมากแล้วเขาก็จะมีต้องแบบมีโรยผงชินนามอนใช่ไหมคะก็เพื่อจะได้แบบว่ามีกลิ่นหอมของชินนามอนนะคะแต่ว่าบางที่คือก็จะโรยเป็นผงโกโก้ก็ได้นะคะแต่อันนี้ของเนี่ยก็คือไม่ได้โรยอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนมากลูกค้าก็มีแค่ส่วนเดียวนะคะที่เขาจะชอบกลิ่นของชินนามอนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเสิร์ฟแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าคือถ้าบางร้านอยากจะโรยเป็นผงชินนามอนหรือผงโกโก้ก็ได้นะคะเพิ่มความสวยงามก็ได้แล้วค่ะอันนี้นะคะคาปูชิโน่ร้อนลองทำกันดูนะคะไม่ยากค่ะฝึกตีฟองนมนะคะค่ะก็สำหรับคาปูชิโน่ร้อนวันนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะมีอะไรก็คอมเมนต์มาหรือว่าพูดคุยกันได้นะคะก็ยังไงเดี๋ยวรอดูเมนูต่อไปนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ